สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะแม้ว่าจะไม่ทำคลิปแล้วนะ อดไม่ได้ทุกทีเนาะนี่มองนี้มันว่างไงจำได้ไปที่เรารื้อไว้อะแล้วเห็นเขาว่างๆอยู่ก็เลยเอาอิฐประสานเนี่ยมาล้อมๆไว้แล้วก็เอาน้ำหมักเสร็จจากเศษอาหารเนี่ยเอาเนื้อเข้ามาหมักไว้ด้วยเอามาหมักใส่ไว้เตรียมปลูกนู่นปลูกนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยคิดไม่รู้จะลงอะไรเหมือนกันแต่หมักดินไว้ก่อนก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนฮาวฮาวหุ่นหุ่นทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดดาวน์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอันนี้เราตัดนู่นนี่นี่นั่นมาปักชำนี่อุ๊ยลืมไปว่าอยู่ใกล้ปั๊มน้ำเดี๋ยวกันปิดปั๊มแป๊บหนึ่งพอดีอยู่ใกล้ปั๊มนี่เอามะเขือพวงมาจิ้มๆไว้เนี่ยที่ตัดกิ่งมะเขือพวงมาปักๆไว้ทิ่มๆไว้ตรงเนี้ยแล้วมีมะนาวที่เราตัดปักชำไว้เลยมะนาวนั้นมันติดนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูมะนาวค่ะสวัสดีค่ะกำลังอัดคลิปพอดีเลยค่ะคุณหมอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพักไว้ก่อนพอดีเมื่อกี้คุณหมอเนี่ยเอาแมสมาให้น่ารักไหมนี่เอาแมสกับนี่สำหรับทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคขอบคุณมากเลยคุณหมออภิชัยอยู่ในหมู่บ้านเราไม่กล้าถ่ายคลิปคุณหมอเกรงใจกลัวคุณหมอเขินน่ารักที่สุดขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวเราก็เอาไปลงในกลุ่มเดี๋ยวกันเมื่อกี้พูดถึงไหนพอดีคุณหมอมาเอาของมาให้โอ้ยน่ารักมากเลยแสดงว่าคุณหมอใช้เนี่ยใช้แอมเบย์เหมือนเราเดี๋ยวอันนี้ยังไม่เสร็จโอเคต่อเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมเราเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาเสร็จแล้วเราก็พอดีเราไปเอาดินเก่าๆมาได้เนี่ยวิ่งเดี๋ยวกันไปอึ๊บวิ่งหกมือเดียวเอาเท้าช่วยแล้วกันเอาเท้าช่วยเทเลยเนี่ยหมักไว้เงี้ยเนี่ยหมักไว้แบบเนี้ยรอให้เขาย่อยสลายโอ้ยดินหมักน้ำหมักจากเศษอาหารเนี่ยเวลาปลูกอะไรก็งามไม่ค่อยมีแมลงรบกวนเพราะว่าเขามีกลิ่นที่แมลงไม่ชอบสารพัดเราเอาดินพวกนี้มาใส่ได้ด้วยเดี๋ยวก่อนเนี่ยเอาหมักดินไว้รดน้ำเช้าเย็นเขาจะได้ย่อยสลายเร็วขึ้นเฮ้ดินก็หมดแล้วนี่อึ๊บหมอน่ารักจริงๆเนี่ยเดินเอามาให้บ้านอยู่ใกล้กันค่ะพอดีบ้านเราคุณหมออยู่ใกล้กันเราก็เดินเอา
ดินไปส่งเอาน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปส่งให้คุณหมอแขวนไม่น่าประตูบ้านให้มะนาวเป็นดอกพิเศษคุณหมอไปเอาละเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนนะพาทัวร์ก่อนนะพาทัวร์ก่อนไอ้นี่ก็เป็นมะนาวเป็นดอกพิเศษนะที่อยู่ในเนี้ยมีทั้งกระจงกระเจี๊ยบปลูกบนหมดเลยน้ำโชว์ไว้ก็มีอันนี้ก็แตกยอดดีนะมะกอกฝรั่งมะกอกฝรั่งที่เราตัดแต่งตอนกิ่งไปแตกสวยงามเนอะเดี๋ยวดูใกล้ๆดีกว่าเห็นป่ะมะกอกฝรั่งในกระถางเนี่ยเห็นไหมแตกยอดออกมาสวยงามที่เราตอนกิ่งไปต้นนี้แหละที่เราตอนกิ่งมะกอกฝรั่งไป 4-5 กิ่งหรือไงเนี่ยแตกออกมาใหม่ละสวยงามอัดน้ำหมักตรงนี้แหละมีน้ำหมักอยู่2ถังเนี่ยอัดเข้าไปในนี้ก็มีน้ำหมักจากเศษอาหารด้วยแล้วเนี่ยใส่ไปแล้วก็ใส่ฮอร์โมนน้ำสดลงไปด้วยมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงด้วยเนี่ยพวกนี้น้ำหมักก็ทำเถอะเขาจะทำให้ต้นไม้เขียวสดแข็งแรงงอกงามดีจริงๆสวัสดีหม่อนเชียงใหม่โอ้โหเป็นไงจ๊ะเก็บไว้ถ่ายรูปไม่ได้เอาไว้กินเนี่ยปลูกไว้ถ่ายรูปม่อมรีข่าวตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดียโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆไปที่ช่องเดียโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจม่อมรีข่าวตาเที่ยงนครพนมด้วยใครที่ชอบปลูกหม่อนกับฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปดูนะถ้าตามไปที่ช่องเดียโชสุกอินแล้วก็เดี๋ยวตามไปที่เกษตรนอกโรงเรียนช่องที่ปลูกฟิกด้วยสำหรับคนที่ชอบปลูกหม่อนหรืออยากศึกษาที่จะปลูกหม่อนและฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปหาน้องหนวดต้องไปหาคนที่มีประสบการณ์น่ะแบบปลูกเฉพาะเลยอะไรเงี้ยปลูกง่ายๆเลยนะน้องหนวดไม่มีอะไรยุ่งยากเลยปลูกแบบง่ายๆอ่ะแต่งามงามไปดูดิคือเป็นคนที่เข้าใจธรรมชาติไงเข้าใจธรรมชาติว่าต้นไม้ต้องการอาหารอะไรอะไรแบบเนี้ยโอ้ยตามไปเถอะเดี๋ยวได้ความรู้เยอะแยะแปะเป็นลมนี่ไงที่เราตัดออกไปตัดออกไปพอสมควรนะตัดจนเนี่ยแล้วก็เอากิ่งไปไล่ปักชำนู่นนี่นั่นคือมะเขือพวงเนี่ยเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชำติดง่ายนะนี่อย่างเงี้ยกิ่งพวกเนี้ยนี่อย่างเงี้ยตัดเป็นท่อนเนี่ยตัดเป็นท่อนๆอย่างเงี้ยทิ่มไปเดี๋ยวก็ติดเนี่ยกิ่งนึงอ่ะเราก็เอาไปลงอีกช่องแล้วเอาที่เราตัดกิ่งคือตัดแล้วทิ่มลงดินเลยตัดแล้วทิ่มลงดินนะจิ้มลงในกระถางก็ได้แล้วกดดินให้แน่นๆอย่าให้มีอากาศเข้าแค่นั้นเองรดน้ำเช้าเย็นเดี๋ยวก็ติดมะนาวเป็นดอกพิเศษของเราก็โห้ยออกติดลูกออกผลให้เราอีกเยอะแยะตะแป๊ะเป็นลมตัดกิ่งตอนไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไล่ส่งไม่ใช่ไล่ใครไล่ไปส่งไปรษณีย์ให้เรายังไม่คิดตังค์เพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะรอดไม่รอดคือก็ถ้าได้รับกิ่งแล้วก็เอาลงปลูกถ้ารอดก็ค่อยจ่ายตังค์แค่นั้นแหละถ้าไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องจ่ายเนาะแต่ส่วนมากรอดที่ส่งไปรอดหมดทุกต้นเลยส่งแบบสุ่ม 4สุ่ม 5เลยไม่มีประสบการณ์ในการส่งเลยรอดเดี๋ยวต้องบำรุงหน่อยแล้วต้นเนี้ยโตช้าแล้วเนี่ยเขาเป็นเพลียเป็นแคนเกอร์เราก็ตัดออกไงพอตัดออกก็เลยทำให้เขาเตี้ยลงไปอีกโอ้ยงามแท้งามดูผักเป็ดญี่ปุ่นเราซะก่อนนะผักเป็ดญี่ปุ่นเป็นงามครับผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครได้มาสักต้นหนึ่งนะขยายได้ไม่รู้จบเลยเพราะเขาค่อนข้างที่แบบขยายง่ายเห็นนะอันนี้เริ่มเป็นดอกแล้วเนี่ยตัดกิ่งเอาใบไปกินเนี่ยเอาใบไปกินดิบกินสดจะเอาไปแกงจืดต้มจืดผัดก็ได้
กินเป็นสลัดก็ได้แกล้มส้มตำลาบน้ำตกซุปหน่อไม้ก็อร่อยผัดใส่ไข่ก็อร่อยเนี่ยแล้วก็เอาใบไปกินเอากิ่งเนี่ยทิ่มลงดินเลยทิ่มตรงไหนก็เดี๋ยวก็ติดปักเข้าไปตรงไหนมีดินก็เดี๋ยวก็ติดรดน้ำเช้าเย็นติดง่ายผักเป็ดญี่ปุ่นเนี่ยคนที่เคยปลูกแล้วจะรู้ดีผักเป็ดญี่ปุ่นกับวอเตอร์เครสมันคนละอย่างกันนะรู้ปะมันคนละอย่างกันอ่ะมันคืออย่างว่านะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆไงไม่งั้นมันก็เขาเรียกว่าอะไรผิดต่อๆกันมาเนี่ยติดดอกดีจังเนี่ยติดดอกติดผลกันอีกเยอะเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรมะนาวนี่ตัดกิ่งปักชำได้นะตัดกิ่งแล้วทิ่มเลยดูเห็นไหมเนี่ยตัดอันนี้นานแล้วอันนี้ก็เหมือนกันดูสิเห็นป่ะดูเดี๋ยวเขาติดดอกเนี่ยเนี่ยตัดจิ้ม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 ไปเนี่ยเห็นไหมตัดกิ่งมาทิ่มเลยถ้าเป็นไปได้นะอย่าให้มีใบอ่ะให้แบบตัดกิ่งแบบล้นๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก่อนเอาแบบไหนดีนี่อย่างเนี้ยกิ่งแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนกิ่งแบบนี้ก็ได้นะแล้วตัดใบออกให้หมดเลยนะเนี่ยกิ่งแบบนี้ตัดใบออกให้หมดเลยให้เกลี้ยงเลยแล้วก็ทิ่มลงดินเลยจะทำแบบควบแน่นก็ได้แล้วแต่เนี่ยเขียวๆอย่างนี้นี่อย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันตัดแล้วจิ้มลงดินเลยถ้าใครตามคลิปเราดีๆก็จะเห็นอยู่ว่าไอ้ที่เราตัดกิ่งทิ่มอะติดรากแต่มีข้อแม้ว่าดินต้องแน่นสมมุติเรามีดินเหนียวสักก้อนนึงนะไปหาดินเหนียวมาสักก้อนนะดินเหนียวเหนียวเลยเออเอามาอัดในกระถางเลยแล้วก็ตัดกิ่งเขียวๆเนี่ยเอาริดใบออกให้หมดแล้วก็ทิ่มลงดินเลยเป็น10กิ่ง20กิ่งทิ่มไปเถอะตายมั่งรอดมั่งไม่เป็นไรแต่ยังไงมันก็ติดถ้าดินแน่นๆแต่นี่มันยังรอดอยู่เลยอะตกลงจะมีรากไหมฮะนานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะที่เราปักอยู่ตรงต้นลองดูไหมลองเอาออกมานะเฮ้ยถ้ารากถ้ามีรากนี้แสดงว่าปักที่ต้นก็ติดอุ๊ยเอานะมีรากด้วยนะใช่ป่ะดีแฮะฮะอ้าวนี่รากนะแต่รากเขาแห้งไงใช่ป่ะอย่างนี้ปักลงดินได้ป่ะปักจิ้มลงดินเลยจิ้มเลยนะ ติดไม่ติดไม่รู้จิ้มไปก่อนง่ายเดี๋ยวค่อยรอลุ้นเนี่ยมองนี้เห็นไปยังไม่ได้เก็บนะตั้งแต่ที่เราเจ็บหลังเห็นป่ะเราก็ไปเอาน้ำหมักจากเศษอาหารมาใส่ไว้จนเขาย่อยสลายไปแล้วรอบนึงแล้วเรามาใส่ใหม่นะอยากปลูกส้มโอจังตอนแรกว่าจะลงมะนาวแป้นดอกพิเศษเนี่ยคิดไปคิดมาเห็นช่องไหนนะเขาโชว์ส้มโอเผ็ดใช่ในกลุ่มปลูกผักเฮ้ยเห็นแล้วอยากปลูกส้มโอทุกจังคนขยันน้องที่บริษัทเราก็ส้มโองามมากเลยเอาไงดีเอาส้มโอมาลงดีกว่านะเนี่ยเป็นแต่งามพอละลมเย็นเย็นหน้าหนาวมันทรมานหวนคิดถึงบ้านที่จากมาพอฉันเดี๋ยวนี้ท่านก็แก่แม่ก็ชราอันตรายจนผู้ร้ายก็กวนคอยจะคิดปล้นข้ากลัวขโมยจะลักควายไทยนาเพราะลูกมาแนวหน้านอนเฝ้าป่าชายแดนสวัสดีพี่ติ๊ด ลืมไปเลยเนี่ยจ้าเอ๋พี่ติ๊ดเก็บมะนาวไปกินแล้วเก็บมะนาวไปกินหลายลูกแล้วนะของพี่ติ๊ดเนี่ย
ตอนนี้ก็บำรุงหน่อยบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยพี่สุปราณีวันรักษากิจนะจ๊ะเฮ้ยลูกนั้นก็ลูกใหญ่เนี่ยนี่มะนาวพี่ติ๊กมะนาวแป้นหลกพิเศษพี่ติ๊กเป็นคนแนะนำให้ลงมุงบ่อซีเมนต์เฮ้ยไม่ใช่ลงร้อยยางตรงนี้ก็จะไม่ให้อะไรขึ้นมาแล้วนะเนี่ยพยายามจะไม่ให้มียงมีหญ้าขึ้นมาแล้วต้องคอยดูแลเดี๋ยวถ้าหน้าฝนมันโอ้โหจะเชื่อป่ะพึบพลับไปหมดเลยตรงเนี้ยมองเนี้ยโหยดูดิมะม่วงมะม่วงอันนี้น่าจะเป็นโชคอนันต์คิดว่าถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นโชคอนันต์พวกมะม่วงแก้วพวกมะม่วงโชคอนันต์เนี่ยสำหรับเราชอบนะกินอร่อยดีเจ็บแค้นเครื่องโกรธท้อฉันใหญ่ฉันทำอะไรให้เธอเคืองคุณปราบปรามฉันเป็นจำเลยของคุณนี่หรือพ่อนักบุญแท้จริงคุณคือคนป่าอารมณ์ดีไม่ขอคุกเข่าเฝ้างองอนแม้ใจขาดร้อนขอตายดีกว่าไม่ขอร้องใครให้กรุณาไม่ขอเศร้าโศกาหรือบีบน้ำตาอ่อนวอนใครใครเชิญคุณลงทันบัญชาจนสมอุราจนสาแก่ใจไม่มีวันที่ฉันจะร้องไห้รำไรเพราะฉันไม่ใช่ยิงเจ้าน้ำตาทัน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 แท้จบไปนะฝากช่องน้องๆช่องเกษตรของเราด้วยนะช่องพี่ๆน้องๆของเราเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เราที่เป็นช่องเกี่ยวช่องเกษตรช่องปลูกผักเนี่ยทุกช่องเลยที่เข้ามาน่ะคนที่รักการปลูกผักต้องกดเข้าไปติดตามช่องเล็กช่องใหญ่ได้หมดอ่ะได้ความรู้เราจะฝากอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยประสบการณ์เพียบเลยอ่ะจริงๆหลายคนนี่ปลูกมานานแล้วเพิ่งจะทำคลิปทำช่องก็มีนะจ๊ะอะไรมันงอกเนี่ยเอ๊ะวินาแล้วไปละไปดีกว่างานบ้านแย่ๆแต่แป๊บเป็นลมแค่นี้นะ